เพื่อนๆรู้ไหมว่าอัตราดอกเบี้ยผ่อนจ่ายขั้นต่ำนะครับตอนเนี้ยที่เราเลือกขั้นต่ำแล้วก็จ่ายกันอยู่นะครับมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยมันจะมีเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรู้ไหมนะครับถ้าเพื่อนๆวางแผนชีวิตไม่ดีเนี่ยชีวิตอาจจะมีปัญหาได้นะครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเราต้องวางแผนให้ดีนะครับวันนี้เอาข้อมูลมาให้ดูนะครับเป็นประโยชน์ด้วยไปดูกันเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยขั้นต่ําบัตรเครดิตเลยนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าที่จ่ายกันอยู่เนี่ยแล้วจ่ายกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเวลาเราจ่ายบัตรเครดิตใช่ไหมเวลาเราผ่อนใช่ไหมบินก็จะมาแล้วก็หรือว่าจ่ายในแอปเนี่ยมันก็จะมี2ตัวเลือกก็คือจ่ายขั้นต่ำแล้วก็จ่ายเต็มจำนวนใช่ไหมครับให้เราเลือกจ่ายเต็มจำนวนนะครับมันจะได้หมดไวๆเนาะก็ตามดอกเบี้ยที่เขากำหนดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปจ่ายขั้นต่ำเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะถูกทบไปเรื่อยๆทบไปคิดใหม่ทบไปรวมกันคิดใหม่ทบไปเรื่อยๆไม่หมดสักทีเว้ยนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำตอนนี้เท่าไหร่ไปดูเลยนี่ผมเอาข้อมูลของKDC มาให้ดูเลยนะครับ KDC เนี่ยบอกไว้แบบชัดเจนเลยครับนี่ครับก่อนหน้านี้มีการปรับลดนะครับช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็มีการปรับกลับมาแล้วนะครับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำตอนนี้ 8% นะครับทุกคน 8% นี่ไม่น้อยนะในระหว่างที่ผมเนี่ยผ่อน 0% ตลอดเจอ 8% นี่ไม่น้อยนะครับมีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่1มกราคม67นะครับถึง31มกราคม67เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมถึงแค่สิ้นปีนะครับก็เพราะว่าอัตราใหม่จะตามมานะครับก็คือ 10% นะครับมีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม68นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าปีหน้าคุณเจอ 10% นะครับปีนี้คุณเจอแค่8ปีหน้าคุณเจอ10นะครับเป็นยังไงถ้าคุณวางแผนไม่ดีนะครับเรียบร้อยนะทำไมในแบงค์เนี่ยเขาถึงมีขั้นต่ำทำไมเขาถึงแบบไม่มีแค่แบบจ่ายเต็มจำนวนใช่ไหมครับมันมีเคสของแบบบางคนนะครับ เงินหมุนไม่ทันนะครับมันจำเป็นก็ให้จ่ายแบบขั้นต่ำนะครับแต่เขาไม่ได้ให้เราจ่ายขั้นต่ำตลอดไปเว้ยเป็นชั่วคราวนะครับสมมติเดือนนี้ช็อตก็จ่ายขั้นต่ำเดือนต่อไปก็จ่ายเต็มนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะคำนวณกลับมานะครับไม่เลทเยอะเกินไปยอดก็ไม่เยอะเกินไปแต่ว่าสมัยเนี้ยคนไม่รู้ไปจ่ายขั้นต่ำอย่างเดียวเรียบร้อยครับจ่ายไม่หมดสักทีโอเคนะแล้วก็มีนะครับนี่การเปลี่ยนแปลงประเภทหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อบุคคลระยะยาวอัตราดอกเบี้ย 15.75% ต่อปีนะ48เดือนนะครับ 15% น่ะใครจะไปจ่ายวะไม่ไหวนะครับอ้วกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจ่ายเต็มจำนวนซะตั้งแต่แรกนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าจ่ายไม่ไหวไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปรูดเลยนะครับเตือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกบัตรอื่นๆของทาง KTC นะครับอย่างตัวพร้าวเนี่ยนะครับก็การผ่อนผันการชำระหนี้เป็นระยะเวลา60เดือนอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมนะครับก็จะมีให้เราอ่านนะครับเป็นข้อมูลของทั้งหมดนะครับสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC Crash นะครับปรับลดครั้งงวด 30% ระยะเวลา3รอบบัญชี1งวดนะครับอันนี้พี่เบิ้มนะครับปรับลดครั้งงวด 30% เป็นระยะเวลา3รอบบัญชีช่างมันแล้วกันเราเอาแค่บัตรเครดิตแล้วกันนะครับผมเน้นบัตรเครดิตแล้วกันก็สรุปง่ายๆจ่ายเต็มจำนวนนะครับขั้นต่ำไม่ต้องไปจ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบ KTC นะครับแบรนด์นี้รู้สึกมั่นใจจัดไปครับผมมีลิงก์ Affiliate โปรแกรมให้เพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับผมได้อะไรผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟจากยอดที่เพื่อนๆสมัครบัตรเครดิตนั่นแหละครับก็ต้องพูดกันตรงๆเลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้แต่แถวนี้นะครับหมวดบัตรเครดิตจะอยู่ในหมวดสีแดงๆนี่ครับมีหลายใบเลยนะบางใบก็มีกระเป๋าแถมนะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็มีสีม่วงเป็นหมวดอสังหานะครับสินเชื่อบ้านไม่อยากไปแบงค์ขอที่นี่ได้นะครับสินเชื่อรถยนต์นะครับหรือว่าประกันรถยนต์ขอที่นี่ได้เหมือนกันนะครับขอออนไลน์แล้วก็สีเขียวนะครับหมวดอุปกรณ์กีฬาหมวดสีน้ำเงินหมวดไอทีครับคอมมือถือซื้อออนไลน์ได้นะครับแล้วก็
สีน้ำตาลเนี่ยเป็นหมวดเบ็ดเสร็จครับก็จะมีช้อปปิ้งหนังสือออนไลน์นะครับช้อปปี้ Lazada เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีนะครับแล้วก็พวกช้อปปิ้งห้างดังสั่งของจากห้างดังนะครับไม่ต้องออกนอกบ้านเลยนะครับโอเคพอกดปึ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็อ่านข้อมูลนะครับหรือนะครับถ้าขี้เกียจอ่านก็กรอกข้อมูลส่งเจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องเขาติดต่อกลับมานะครับแล้วก็มาพูดคุยเรื่องนะครับว่าเพื่อนๆต้องการบัตรเครดิตแนวไหนนะครับแล้วก็มีคำเตือนนะครับใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปีนะครับอย่างที่บอกจ่ายเต็มจำนวนนะฮะอย่าไปจ่ายขั้นต่ำนะฮะโอเคแล้วก็คำเตือนนะครับของทาง KDT มีอีกนะครับที่ผมทำแอฟเฟลต์กับเขาเขาฝากประชาสัมพันธ์มานี่ครับนี่ๆที่ผมอ่านไปเมื่อกี้บัตรเครดิต KDT ครับแล้วก็หากในสื่อนะครับที่ผมทำเนี่ยมีการใช้ผ่อน 0% จะต้องใส่ข้อความว่าอัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อชำระยอดผ่อนตามที่เรียกเก็บรายเดือนภายในวันครบกำหนดชำระเข้าใจไหมก็คือเขาทวงมาเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเลยครับประมาณนั้นนะครับจ่ายเต็มจำนวนแหละครับถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องรูดนะครับถ้าไหวก็จ่ายเต็มจำนวนไปนะครับโอเคเท่านี้ครับสวัสดีบ๊ายบายจ้า